พี่ต๋องค่ะปลายเลยแค่นี้ครับผมอีกนิดเดียวจะได้กินข้าวหน้าปลาไหลป่นไหมเพราะมันร่วนแตกหมดเลยแร่หนาบางก็ไม่สม่ำเสมอครับนี่ก็ซอสเค็มอีกแล้วคุณได้ชิมป่ะได้ชิมครับตามสัดส่วนเขาหรือเปล่าเนี่ยทำตามสัดส่วนครับพอชิมเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่ามันอร่อยก็เลยใช้ได้เลยเช่นว่าลิ้นคุณมีปัญหาปลาคุณแหว่งวิ่นได้ใจจริงๆการย่างทำให้แหลกลงไปอีกซอสคุณก็เค็มนำครับดีนะที่ซุปมันมาช่วยชีวิตตอนจบครับผมแต่อย่าลืมนะเมนูนี้ปลาไหลญี่ปุ่นคือพระเอกของจานต้องครับครับทำไมถึงเล็กเพราะว่าผมแล่อาจจะแล่ผิดครับตอนที่เชฟป้อมบอกว่าอย่าเอาตะแกรงแบบเต็มไปย่างทำไมต๋องถึงไม่ฟังเชฟป้อมเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมใช้ตะแกรงของญี่ปุ่นนั้นน่ะชิ้นปลาผมอาจจะตกลงไปในเตาถ่านก็ได้เพราะว่าชิ้นปลาผมแล่ออกมาแล้วมันเล็กพยายามจะแก้ปัญหาครับสิ่งหนึ่งที่เชฟที่ควรจะมีก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ครับคุณคิดว่าคุณเป็นเชฟแล้วหรอครับยังครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณควรที่จะฟังครับผม